หรือนะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะกด go on outing ได้นะครับซึ่งการ go on outing เนี่ยจะเป็นการไปนอกสถานที่กับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และก็เกมใหม่ของเรานะ Episode นั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนำในเรื่องของระบบทาวและการแอดเพื่อนแบบเบื้องต้นนะครับคุยก่อนนะครับว่าการแอดเพื่อนเนี่ยครับมีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากตรงส่วนของการแอดเพื่อนเนี่ยมันจะสามารถที่จะส่งหัวใจได้ครับตรงนี้นะเห็นไหมเพื่อนๆตรงอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะรับหัวใจด้วยนะอันนี้ครับผมเพื่อนเต็มแล้วนะครับอยู่ที่30/30เลยนะซึ่งตรงส่วนของการแอดเพื่อนเนี่ยครับเวลาเราได้หัวใจพวกนี้มาเสร็จปุ๊บอะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปแลกเป็นกาชาได้โดยกดไปที่ตรงส่วนของซัมมอนอยู่ตรงนี้นะฮะซัมมอนนะครับเสร็จปุ๊บมันจะมีในส่วนของเฟรนด์ชิพซัมมอนอยู่ตรงนี้เราก็เอาหัวใจนะครับมาสุ่มได้นะเห็นว่ามีบางคนได้เป็นแบบสีม่วงเลยนะแต่ว่าผมยังไม่เคยได้จากตรงนี้นะแล้วนอกจากนี้นะฮะในส่วนของเพื่อนเนี่ยครับเราจะสามารถที่จะยืมตัวละครจากพวกเขาได้นะครับโดยเพื่อนๆฮะกดมาที่ตรงส่วนของแฮร์ตรงนี้นะแล้วก็เลือกนะครับว่าเพื่อนๆจะเอาตัวไหนนะครับซึ่งได้มากสุดที่5ตัวแล้วแต่เวลาใช้จะใช้ส่งในทีมเนี่ยครับใส่เข้าไปในทีมเราแค่ตัวเดียวนะแล้วมันจะมีเวลานะฮะยืมเป็นวันต่อวันนะโอเคนะทีนี้ในเรื่องของเฟรนเนี่ยครับวิธีการหาคือเราเข้ามาตรงนี้ครับนี่นะมันจะมีในเรื่องของการสุ่มอยู่ครับแล้วก็ตรงส่วนต่อไปนะฮะตรงส่วนของระบบทาวน์นะครับนี่ฮะเราเข้าไปกันนะฮะโอเคเข้ามาแล้วนะฮะในส่วนของระบบทาวน์เนี่ยครับต้องคุยกันก่อนว่ามันจะเป็นระบบในการฟาร์มหาทรัพยากรอีกอย่างหนึ่งซึ่งปกติแล้วครับตอนแรกมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้เพื่อนๆจะต้องมาทำการกดเทคเอาท์ตรงนี้นะครับเพื่อวางเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้โอเคไหมและที่นี้ครับตรงส่วนของเฟอร์นิเจอร์หาจากไหนมันสามารถหาได้จากตรงส่วนของทาวน์ช็อปครับเพื่อนๆกดตรงนี้นะมันจะมีในเรื่องของทาวน์ช็อปอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับที่จะสุ่มๆมาให้เรานะครับซื้อนะแต่ว่าตรงส่วนของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยครับถ้ายิ่งเราเลเวลมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยครับเฟอร์นิเจอร์ที่ให้มาเนี่ยครับก็จะมีความสามารถมากขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เราเน้นนะครับมันจะเน้นเป็นพวกเฟอร์ประมาณนี้ฮะตรงส่วนของพวกอาคารเนี่ยอาคารพวกนี้ครับจะบวกในเรื่องของค่าประสบการณ์เรื่องของการอัพขั้นแบบนี้ครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงส่วนนี้ครับบางอันนะครับมันจะสามารถที่จะใส่โซเข้าไปได้ครับเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูนะคือบางอันนะครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบการใส่โซเข้าไปเพื่อเพิ่มความสามารถครับเช่นอย่างเงี้ยฮะบวกดิฟ3แล้วก็อย่างอันนี้นะฮะที่เป็นการบวกแอทแทคนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับบางอันก็ให้มาแต่เริ่มเกมเลยนะแล้วก็ตรงส่วนของพวกอันนี้นะฮะมันก็จะมีบ้านแบบที่เราส่งเป็นแบบพวกทำงานอยู่นะครับเป็นแบบนี้อันนี้นะครับอย่างอันนี้นะนี่จะมีเป็นพาร์ทไทม์จ็อบนะครับอันนี้ก็เลือกส่งนะครับหรือถ้าเพื่อนๆนะฮะอยากที่จะกดทีเดียวเลยนะครับให้มากดตรงส่วนของพาร์ทไทม์จ็อบตรงนี้มันจะเป็นระบบที่เรานะฮะเนี่ยสั่งตรงส่วนของตัวละครของเราเนี่ยครับเข้าไปทำงานเราสามารถออโต้ได้นะแบบนี้มันก็จะจัดให้ออโต้เลยนะครับแต่ว่าแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีสเตตที่ต่างกันเพราะฉะนั้นนะฮะก็ต้องเลือกให้ดีนะครับอย่างเงี้ยฮะบางคนจะมีตรงส่วนของ knowledge ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็บางคนนะครับจะมีเป็นค่าอื่นแทนโอเคแล้วก็ส่งไปนะครับตามสเต็ปนะก็พยายามส่งให้ได้มากที่สุดนะครับระยะเวลาของอันเนี้ยครับต่ำที่สุดที่ผมเจออยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามีเวลาก็พยายามเข้ามาเช็คนะครับถ้าเป็นไปได้นะแล้วก็ถ้าสมมุตินะครับตรงนี้นะในการที่เราส่งตัวละครเข้าไปเนี่ยครับมันจะใช้ในส่วนของค่า energy ถ้าหมดเนี่ยครับเพื่อนๆจะต้องมาสั่งพักตรงนี้นะครับนี่นะเลือกตัวละครเข้ามาพักนะครับนี่นะพยายามเลือกตัวละครที่มีดาค่อนข้างเยอะก่อนนะครับโอเคไหมแล้วนอกจากนี้นะครับในส่วนของแต่ละวันเนี่ยครับมันจะมีอีก2อย่างครับที่เราสามารถทำในระบบทาวอันแรกนะครับคือการตีมอนเพื่อนๆจะเห็นไหมอันนี้ฮะมันจะมีมอนเตอร์อยู่ครับบางทีก็มาเป็นลักษณะที่เป็นพวกขอนไม้พวกอะไรครับเราสามารถที่จะตีได้นะมันเป็นเควสครับเควสที่เราจะทำเสร็จแล้วครับเนี่ยฮะเราตีไปเรื่อยนะทำเสร็จปุ๊บมันจะให้ของมาครับนี่เราก็ตีไปนะฮะจนครบ10ตัวอาจจะใช้เวลาหน่อยเสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้ล้อมเขาโอเคมาแล้วทีนี้นอกจากตรงส่วนของการตีมอนเตอร์พวกนี้ครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือการตามหา NPC ครับคือมันจะมีในเรื่องของเควสอะครับแต่ว่ามันจะสุ่มนะคือมันไม่ได้คุยทุกตัวมันจะสุ่ม NPC ออกมา5ตัวครับอย่างที่เห็นอยู่ข้างบนตรงนี้เห็นไหมเนี่ยฮะบางทีก็จะมีเป็นลักษณะเควสด้วยนะแบบให้มาหาทำการหาของแล้วพวกนี้ครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบสีทองๆนะฮะตรงพื้นอะนะเพื่อนๆต้องวิ่งเข้าไปเก็บแต่ว่ามันจะไม่ได้บอกว่ามันอยู่ตรงไหนต้องวิ่งหาเองอย่างนี้ฮะการคุยกับ NPC เนี่ยครับมันก็จะเพิ่มค่าความสำคัญครับซึ่งถ้าสมมติเล่นไปสักพักหนึ่งครับมันจะปลดด่านเฉพาะ NPC ด้วยนะแบบให้เราเข้าไปคุยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะให้ของมามันเป็นสตอรี่ของแต่ละคนนะเราก็ตามหาไปนะฮะถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับกดตรงนี้นี่ฮะมันจะชี้ตำแหน่งอยู่ว่าเอ้ยใครอยู่บ้างถ้าสมมติว่าต้องส่งค่าความสัมพันธ์ถึงนะครับบางทีมันจะมาขึ้นตรงนี้ Ever Talk ตรงนี้ครับเสร็จปุ๊บมันจะบอกว่าเฮ้ยมีด่านปลดนะอะไรเงี้ยฮะโอเคเราก็ไล่หาไปนะฮะ
แล้วนอกจากนี้นะครับมันจะมีคำสั่งให้เรานะฮะสามารถที่จะ call NPC ได้นะครับแบบนี้อันนี้นะฮะตรงส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะส่งในเรื่องของ gift นะฮะอันนี้เราเรียกเขามานะครับส่งในเรื่องของ gift ได้แบบนี้นะครับนี่นะส่งเจ้าหมีแบบนี้นะครับหรือนะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะกด go on outing ได้นะครับซึ่งการ go on outing เนี่ยจะเป็นการไปนอกสถานที่กับ NPC นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มค่าความสัมพันธ์เช่นกันโดยที่ตรงนี้นะครับมันจะมีสถานที่ให้เลือกนะครับ4ที่นะครับเราก็เลือกไปตามสเต็ปนะฮะนี่นะแต่ go on outing เนี่ยคุณเล่นก่อนนะครับได้แค่3ครั้งต่อวันเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำนะแต่ตาม NPC ได้โอเคไหมทีนี้พอเราเข้ามานะครับเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะมีคำถามให้เราตอบทั้งหมดด้วยกัน3คำถามซึ่งเราพยายามตอบอันที่มีค่าความสัมพันธ์มากที่สุดนะครับอย่างอันนี้นะเราก็ตอบไปตามสเต็ปนะฮะเลือกอันที่มันมีค่าความสัมพันธ์มากที่สุดนะฮะอันนี้นะมันบวกคะแนนอยู่นะครับโอเคนะทีนี้มันมีความสำคัญอีกข้อนึงครับที่ผมให้แอดเพื่อนก่อนมันมีสาเหตุคือตรงส่วนของเราเนี่ยครับสามารถที่จะไปบุกบ้านเพื่อนได้โดยการกด Visit Town ตรงนี้ครับกดเข้าไปนะฮะแบบนี้ทีนี้พอเราเข้ามาแล้วนะครับสำหรับนี่ฮะมันจะมีในเรื่องของเควสนะครับอันนี้ให้ทำอยู่นะถ้าเพื่อนๆของเพื่อนๆนะฮะยังไม่ได้ทำตรงส่วนนี้นะครับอันนี้เราก็สับไปตามปกตินะฮะช่วยเขาสับนะรวดเร็วนี่ถ้าสมมติใครชอบบ้านใครนะกดหัวใจให้เขาได้นะข้างบนเนี่ยครับมันมีนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เรามานับซึ่งอันนี้ก็จะได้ของมานะครับอันนี้เป็นหัวใจนะเอาไปสุ่มก็ได้นะฮะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยครับตกที่สามารถทำได้ครับมันจะทำได้ทั้งหมดด้วยกัน3ครั้งนะในการไปตีมอนบ้านเพื่อนนะฮะก็เท่ากับว่าจาก3ครั้งตรงนี้ครับแล้วก็การที่เราทำการส่งหัวใจให้เพื่อนนะครับแล้วก็รอรับใช่ไหมมันจะได้ทั้งหมดด้วยกัน30กับ20ก็รวมเป็น50โอเคไหมก็คือสุ่มกาชาฟรี5รอบนี่เราก็ทำไปนะฮะให้ครบนะก็พยายามเข้าไปทำให้ครบนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจนครับ